ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาลีน่าโนนานะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตกันนะคะหลังจากที่บ้านทรงไทยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปอัปเดตที่บ้านทรงไทยแต่ตอนนี้เรามาอัปเดตที่บ้านยุโรปกันก่อนค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงถึงไหนแล้วนะคะช่างก็กำลังเร่งทำกันอยู่นะคะเรามาดูกันก็เป็นบรรยากาศบ้านล่าสุดนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามทางช่างนะคะว่าเป็นยังไงถึงไหนกันแล้วบ้างนะคะสวัสดีค่ะถึงไหนกันแล้วขึ้นทางนี้บ่สวัสดีครับไม่ได้เดินมาดูหลายวันเป็นไงบ้างคะถึงไหนกันแล้วสวัสดีค่ะอันนี้คือประตูทางออกใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นประตูเข้าออกนะคะในส่วนของกำแพงนี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะพี่กำแพงนี่ไป70%แล้วเนาะประมาณกี่วันคะเนี่ยเสร็จหลังคานี่จะมาลงวันไหนคะหลังคานี่จะมาลงวันไหนจ้ะผมต้องสับชุดอ๋ออีกชุดหนึ่งใช่ไหมคะมาเก็บราคาก็นู่นโอเคคาดประมาณ2 วันก็ได้เท่านี้อีก2 วันโอเคอีก2 วันเราก็ได้เห็นหลังคาแล้วใช่ไหมจะได้วางแต่เรียบร้อยเสร็จสิ้นอ๋อค่ะ 70% นะคะนี่ก็ในส่วนของห้องน้ำเป็นไงคะอากาศวันนี้เย็นไหมร้อน แล้วทำไมไม่ทำหลังคาก่อนล่ะทำไม่ทันอ๋อแต่ไม่ทัน หนูก็ยังงงอยู่เอ๊ะทำไมไม่ทำหลังคานั่งเล่นกันก่อน จะได้เย็นๆสบายกันโอ้เหตุผลคือทำไม่ทันนะคะวันนี้ก็มาไขข้อข้องใจของหนูนาแล้วนะคะว่าทำไมถึงไม่ทำหลังคาก็จะเป็นส่วนของห้องนะคะก็แสดงว่างานเยอะนะคะเนี่ยทำไม่ทันเนี่ยสองหลังเลยมันต้องโอ้โหรวยเลยมันอยู่คนละที่อยู่อากาศนะครับจีนแต่ก็ถือว่าเร็วนะแป๊บแป๊บกำแพงเสร็จแล้วปกติมันจะไว้วันนี้เอาปกติจะไว้วันนี้อันนี้ผิดปกติบ่อ๋อแล้วคนงานไปสายสันก็คนงานเรียก2ทีเดียวอ๋อต้องแบ่งใช่ไหมคะค่ะฉาบจะไวใช่ไหมคะ
นี่ก็ถือว่ามืออาชีพมากเลยนะคะเพื่อนก็ทำได้เร็วมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทันใจนะคะยังไม่ทันใจเพื่อนนะเห็นเพื่อนบอกว่าปกติจะเร็วกว่านี้อันนี้คือผิดปกตินะคะก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซาลีน่าโนนาด้วยนะคะอัปเดตล่าสุดบ้านทรงยุโรปนะคะของซาลีน่าโนนานะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ